วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดความจริงปรากฏเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกยอมรับประยุทธ์ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่ปี55เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกยอมรับประยุทธ์อยู่บ้านพักหลวงจริงตั้งแต่ปี55ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟจนมีการแก้ไขระเบียบในปีนี้กมธ.ปปช.ยันเดินหน้าสอบความจริงถึงที่สุดที่รัฐสภานายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงผลความคืบหน้ากรณีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่ากมธ.เชิญเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกมาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกองทัพอนุญาตให้พลเอกประยุทธ์พักอาศัยในบ้านพักทหารแม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วซึ่งได้รับคำตอบว่าบ้านพักเลขที่ 253/54 เป็นบ้านพักที่พลเอกประยุทธ์อาศัยอยู่จริงตรงกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยพักอาศัยตั้งแต่ปี 2555แต่บ้านพักหลังดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตราชพัสดุซึ่งกองทัพบกสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟมาโดยตลอดจนกระทั่งปี 2564ได้มีการแก้ไขระเบียบบ้านพักจึงไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไปนายกได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเองนอกจากนี้กมธ.ยังได้สอบถามอีกว่าบ้านเลขที่ 253/54 เป็นชื่อของใครเมื่อมีการส่งไปรษณีย์ใช้เป็นชื่อใครซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่ทราบให้ไปสอบถามไปรษณีย์เองส่วนใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ได้รับคำตอบชัดเจนว่าส่งมาในนามพลเอกประยุทธ์หรือไม่และกมธ.ยังได้สอบถามอีกว่ามีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟเดือนละเท่าไหร่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ทราบเนื่องจากไม่ได้เก็บเอกสารไว้เพราะได้ส่งต่อไปยังสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกแล้วที่ผ่านมาจากการสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มักจะบอกว่าไม่ทราบได้ส่งให้หน่วยงานอื่นแล้วให้สอบถามต่อไปเรื่อยๆมีอำนาจอะไรพิเศษหรือไม่ที่คอยมาขัดขวางไม่ให้สอบความจริงหากนายกรัฐมนตรีคิดว่าตัวเองสุจริตไม่ได้รับผลประโยชน์จากบ้านพักหลวงจริงๆทำไมข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงไม่ตอบตรงๆอย่างไรก็ตามกมธ.จะถามไปยังสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกเรื่องใบแจ้งหนี้ค่าน้ำค่าไฟและเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมดของบ้านพักนายกรัฐมนตรีรวมถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักกรณีเช่นนี้เข้าองค์ประกอบหรือไม่ที่พลเอกประยุทธ์ยังอาศัยอยู่ทั้งที่พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วมีการรับผลประโยชน์เกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่แม้การตรวจสอบจะเป็นไปอย่างยากลำบากแต่กมธ.จะตรวจสอบต่ออย่างละเอียดจนถึงที่สุดนายธีรชัยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ